องค์การที่105ของบทอัลอิสรออยู่ในช่วงท้ายของบทนี้ซึ่งมีจำนวน111องค์การองค์การที่105กล่าวถึงอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานลงมาพร้อมกับสัจธรรมความจริงซึ่งความจริงนี้มิใช่อื่นใดแต่คือข่าวดีสำหรับมนุษยชาติทั้งมวลใน3องค์การต่อมาคือองค์การที่106 107และ108ระบุว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานองค์การอัลกุรอานลงมาเป็นระยะซึ่งหมายถึงตลอดระยะเวลา23ปีที่ท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมทำหน้าที่เผยแผ่สัจธรรมคำสอนของอิสลามการที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเป็นช่วงๆยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องระหว่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับศาสนทูตของพระองค์ในองค์การต่อมาพระองค์ยังทรงแจ้งให้ท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมทราบว่าไม่ว่าผู้ปฏิเสธศรัทธาจะยอมรับสัจธรรมของอันอิสลามหรือไม่ยอมรับก็ตามก็ไม่มีผลกระทบใดๆเพียงแต่ว่าชนรุ่นก่อนหน้านี้เมื่อพวกเขาได้รับฟังไตร่ตรองและพิจารณาแล้วพวกเขาต่างยอมรับและก้มลงหมอบราบใบหน้าของเขาจดพื้นและสุญูดเพื่อกราบกรานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมทั้งยังกล่าวสรรเสริญถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์และกล่าวยืนยันความมั่นใจในสัญญาของพระองค์พร้อมกับร่ำให้ด้วยความสำนึกในสององค์การสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบัญชาให้ท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมเรียกขานพระองค์ว่าอัรเราะห์มานหรือผู้ทรงเมตตากรุณาและอย่าทำให้เสียงดังหรือค่อยเกินไปในการละหมาดท้ายที่สุดพระองค์ทรงแจ้งต่อศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมว่าให้สรรเสริญพระองค์อย่าตั้งภาคีใดๆเทียบเคียงกับความบริสุทธิ์และอำนาจของพระองค์เพราะพระองค์ไม่ทรงมีบุตรไม่ทรงมีผู้ช่วยเหลือใดๆที่จะทำให้ความเกรียงไกรของพระองค์ลดทอนลงอัลลามะตะบัรซีกล่าวไว้ในหนังสือมัจญะมาอุลบายานว่าองค์การนี้เป็นการปฏิเสธความเชื่อของบุคคล3กลุ่มคือ 1. คริสเตียนและยิวที่กล่าวว่าพระองค์ทรงมีบุตร 2. ผู้ปฏิเสธศรัทธาที่กล่าวว่าพระองค์ทรงมีภาคีและ 3.พวกบูชาดวงดาวและโซโรอัสเตอร์ที่กล่าวว่าพระองค์มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือแท้จริงดำรัสของพระองค์นั้นสูงส่งและเป็นสัจจะเสมอمحمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله